ก่อนที่เราจะไปสร้างโมเดลบ้านจริงๆนะครับแล้วถอดปริมาณวัสดุในแบบโปรนะครับก่อนอื่นเลยในตอนที่17นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เทคนิคการถอดปริมาณวัสดุนะครับโดยการใช้เส้นหรือเอ็ดนะครับเพื่อยกระดับการทำงานของเราให้เร็วขึ้นนะครับหลายคนนะครับได้แบบมาแล้วก็อยากจะถอดปริมาณวัสดุไวๆนะครับอย่างเช่นวัดความยาวคานนะครับวัดความยาวเหล็กต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถทำได้อย่างง่ายดายเลยนะครับอ่ะเรามาดูเทคนิคนะครับว่าทำยังไงครับสมมติเรามีแบบเข้ามานะครับผมใช้แค่สี่เหลี่ยมนะ1.1 enter นี่คือฐานรากนะครับอันหนึ่งนะผมคลิกรัวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลากกากบาทก่อนเพื่อความง่ายนะครับคลิกรัวๆนะคลิกขวา make component ผมตั้งชื่อว่า F1 จากนั้นนะครับผมก็ copy ไปเลย 3.5 คูณ 2 อันนี้ก็ตามแบบที่นะครับทำไว้นะซึ่งอาจจะมาจาก CAD ก็ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็อาจจะดันขึ้นมานิดนึงนะสมมุติ2เมตรนะครับโอเคจากนั้นมาก็จะมีต่อหม้อนะครับ C1 อันนี้ในแบบคือ 1.4 นะครับในแบบ 1.4 แล้วก็ขึ้นไปอีกนะครับคานคือจุด4ขึ้นไปอีกครับ 3.2 ไอ้ตรงนี้คือเสา C1 ครับผม make นะครับ component นะผมตั้งชื่อว่า C1 create ครับจากนั้นผมก็จะ copy C1 ไปโอเคแต่ตรงนี้ครับมันจะเป็น C2 ถ้าเป็น C2 ครับผมเลือกตรงนี้นะคลิกขวา make unique นะครับอันนี้เป็นคำสั่งพื้นฐานของ C# นะครับตั้งชื่อว่า C2 ส่วนตรงนี้ครับเช่นเดียวกันครับเราจะ make unique นะคลิกขวา make 2ตัวนี้นะครับคลิกขวา make unique แล้วตั้งชื่อว่า F2เรียบร้อยครับโอเคที่ระยะนะครับ 1.4 นี่ครับเดี๋ยวนะมันจะมีจุดที่เราทำไว้ครับผมวัดมาก่อนก็ได้ 1.4 ปึ๊บตรงนี้ครับเราก็จะมีคานโอเคครับสมมุติตรงนี้ครับนะคานตรงนี้ครับเป็นคาน B1 ผมก็ make component ครับตั้งชื่อว่า B1 ต่อไปครับคานตรงนี้สมมุติคือ B2 นะครับผม make component เข้าไปครับตั้งชื่อว่า B2 create ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็มีคานละเห็นไหมครับอ่ะเรามาดูนะว่าเราถอดยังไงครับก็เดี๋ยวผมไปปรับตรงเพิ่มข้อมูลที่อยู่ในโมเดลก่อนนะแล้วก็เอาส่วนแรกก่อนนะครับเป็นคอมโพเนนต์นะครับ F1 ก่อน F1 แล้วก็ F2 เราต้องการนับเป็นจำนวนนะครับกด counting เลยครับ apply ปึ๊บเห็นไหมครับมันจะนับจำนวนให้เลยว่า F1 F2 มีกี่ตัวโอ้โหไวบ้านนะครับอ่ะต่อไปครับไปที่เพิ่มข้อมูลที่อยู่ในโมเดลครับแล้วเราก็มาเพิ่มในส่วนที่เป็น definition ครับ B ครับB1 B2 พิมพ์ครับ C1 แล้วก็ C2 และตอนนี้ครับผมจะแปลงให้มันเป็นนะครับในส่วนที่เป็นความยาวครับเล็งกด apply ครับปึ๊บเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้ความยาวคานออกมาเลยซึ่งตรงนี้ครับเราสามารถจะเอาไปรีพอร์ตออกไปแล้วไปใส่ในนะครับโปรแกรมนะครับคำนวณได้เราไม่ต้องนับมือเองทุกคนนึกออกไหมครับว่าเราไม่ต้องนับมือเองนะครับเราสามารถส่ง Excel ออกไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปกรอกในนะครับโปรแกรมถอดปริมาณวัสดุนะอาจจะเป็น Excel ก็ได้ที่เรารู้ว่าหน้าตัดคานเป็นอะไรเราสามารถจะเอาไปกรอกได้เลยทันทีนั่นก็หมายคืออะไรครับเนี่ยมันชีวิตดีๆครับการถอดปริมาณวัสดุครับมันง่ายแค่นี้แหละเราไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นได้นั่นนะครับ Product Connect Report เนี่ยนะครับมันช่วยการทำงานของเรานะอย่างง่ายดายเลยนะครับเรามาดูในส่วนที่เป็นนะครับ area ของพื้นผมก็จะ make component นะครับตั้งชื่อพื้น PS และตรงนี้ครับเป็นพื้น S1 ครับ make component ตั้งชื่อว่า S1 เห็นไหมครับว่ามันง่ายมากๆเลยครับโอเคเราอาจจะเลือกเฟสตรงนี้เลยนะครับนะแล้วก็อันนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่าครับง่ายดี
มานะครับแก้ตรงนี้เป็น area แล้วก็พื้น PS แล้วพื้น S1 กด apply ครับตอนนี้ครับ area ก็จะมาละนี่นะครับ PS คือ49ตารางเมตรแล้วก็ S1 คือ7ตารางเมตรเห็นไหมครับโอ้โหเป๊ะอ่ะเรามาใส่อาเซก่อนอาเซครับดูดิครับว่าการถอดวัสดุเนี่ยมันง่ายมากไม่ต้องเก่งสกิลดับมากนะครับก็ทำได้นะครับนี่นะอ่ะผมลบเฟซนี้ไปก่อนนะแล้วก็ลากเส้นจริงๆถ้าเส้นมันจบกันมันก็จะสร้างเฟซอยู่ดีไม่เป็นไรครับอ่ะสมมุตินี่คืออาเซผมลบเฟซทิ้งนะครับเพราะว่าอะไรถ้าลบเฟซทิ้งเนี่ยมันจะอ่านแต่เอ็ดอย่างเดียวโปรแกรมตัวนี้นะครับมันจะอ่านเอ็ดอย่างเดียว make component ครับตั้งชื่อว่าอาเซอาเซเป็นเหล็กอะไรเดี๋ยวว่าอีกทีครับโอเคนะอาเซต่อไปครับเดี๋ยวเราจะทำในส่วนที่เป็นตัวเหล็กหลังคาครับก็ถ้าใช้ปลั๊กอินช่วยนะก็จะได้ครับแต่ผมไม่ใช้ปลั๊กอินช่วยนะนะครับผมใช้คำสั่งพื้นฐานนี่แหละอ่ะยื่นชายคาออกไปครับ1เมตรนะครับอันนี้1เมตรนะผมว่าใช้ปลั๊กอินช่วยเดี๋ยวนะง่ายดี1,001บิตนะครับไปโหลดมาเลยนะนะครับ1,001บิตที่ฟรีนะครับง่ายดีครับง่ายดีโอเคครับกดหลังคาแล้วก็30องศานะโอเวอร์แฮง1เมตรอันนี้คือฟรีอยู่แล้วนะครับเรียบร้อยครับได้ละคลิกขวา Explode คลิกขวา Explode เราลบเฟซทิ้งให้หมดครับจริงๆเราเก็บไว้ทำกับเบื้องบนหลังคาก็ได้นะนะครับเก็บไว้ก็ได้ก็ปี้ไปงี้แหละแล้วก็อันนี้ลบทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ครับก็ปี้ขึ้นมานะเดี๋ยวผมทำฝ้าก่อนดีกว่าฝ้าภายนอกก่อนดีกว่าแยกกับฝ้าภายใน intersect face with model ไม่มีก็ลากเองครับดูนะง่ายมากๆครับโอเคก็จะมีนะครับบริเวณนี้ครับอันนี้คือฝ้าภายใน make component ครับฝ้าภายในส่วนตรงนี้ครับ make component ครับฝ้าภายนอกเรียบร้อยครับฝ้าภายในฝ้าภายนอกนะโอเคตรงนี้ครับเราลบทิ้งเลยครับเพราะว่าเราต้องการแค่นะครับเรียบร้อยเลยตรงนี้ครับจะเป็นเชิงชายความยาวเชิงชายครับอันนี้คือเชิงชายครับMake component เชิงชาย create ครับเรียบร้อยครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็นะครับลบไปจะเหลือแต่เหล็กครับตรงนี้เห็นไหมครับอ่ะผมไม่กรุ๊ปนะเข้าไปข้างในครับแล้วก็มาใส่เลยครับทีละตัวก็จะมีในส่วนที่เป็นจันทันนะครับจันทันนะครับจันทันเนี่ยเดี๋ยวผมขอลากเส้นจันทันก่อนนี่คือจันทันครับจันทันนี่ก็จะมาด้านนี้ตายแล้วลบอะไรไปเนี่ยโอเคก็ด้านนี้ครับ1เมตรคูณ3คูณ4นะครับอันนี้คือจันทันเห็นไหมครับอันนี้ก็1เมตรคูณ3คูณ4นะครับก็ลบนี้ตัวนี้ทิ้งไปครับอันนี้คือจันทันนะครับแล้วก็เลือกจันทันนะครับตรงนี้คลิกขวา make component ครับจันทันนะครับเรียบร้อยครับจันทันนะครับจันทันก็ในส่วนจันทันครับเราก็เข้าไปข้างในอีกครับจันทันนะแล้วเราก็มาเขียนเส้นจันทันครับในด้านนี้นะครับแล้วก็ลากเส้นมา
อ่ะแล้วก็ลบทิ้งไปครับแล้วก็มาลากจันทันต่ออันนี้ก็เป็น1เม็ดจริงๆจริงๆใช้มิลเลอร์ได้นะนะครับจริงๆใช้มิลเลอร์ได้นะเดี๋ยวผมใช้มิลเลอร์ดีกว่านะนะครับง่ายดีนะครับมิลเลอร์อ่ะเส้นนี้ครับมิลเลอร์เราก็ใช้มิลเลอร์นะครับมิลเลอร์นี่เป็นปลั๊กอินช่วยนะครับอันนี้ผมใช้นะเพราะว่าการใช้เครื่องมือเสริมเนี่ยมันช่วยเราทำงานได้ง่ายขึ้นครับมิลเลอร์นะครับใครไม่มีก็ไปหานะครับโน no. นะครับแล้วนี้ก็มิลเลอร์เอาแล้วก็มิลเลอร์อันนี้ก็มิลเลอร์นะครับปลั๊กอินช่วยนะไปหานะครับทำงานอะไรก็ตามนะเราก็ใช้ปลั๊กอินช่วยนะครับนี่เรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันนี้ก็มิลเลอร์เอาคือดีกว่าคิดมือเองนะครับนะมันแล้วก็มานั่งคำนวณองศาแทนนะครับผมคิดว่ามันตกยุคไปแล้วนะครับเราใช้เดี๋ยวดูแล้วมันมีการตรวจสอบไปด้วยอ่ะนี่จันทันครับถ้ามันเส้นไม่ถึงครับเราก็ลากเอานะครับถ้าเส้นไม่ถึงเราก็ลากเอาครับอ่ะเส้นผูนี้ก็ชนเอาอ่านะครับก็ได้ละอันนี้ก็ถ้าเส้นไม่ถึงแล้วก็ copy มาครับ1คูณ2นะครับแล้วก็ลากเส้นไปตัดก็เหมือนกับการเขียนธรรมดาเนี่ยครับเราก็ลบทิ้งครับนะครับเราก็ได้ละอันนี้ก็เราก็มาต่อครับแล้วก็มิลเลอร์นะครับแล้วก็เส้นนี้ลางมาตัดตรงนี้ครับเพื่อลบทิ้งนะเพราะว่าตรงนี้คือแนวตะเข้รางครับนะครับอันนี้แล้วก็มิลเลอร์กลับตรงนี้มิลเลอร์นะครับเส้นนี้ก็เป็นตัวตัดเข้าไปที่ตัวแนวนะครับอกไก่ลบทิ้งไปนะครับไม่ใช่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ลบไปปึ๊บลบไปทิ้งหมดครับนะครับก็เสร็จส่วนตรงนี้ครับก็ copy มา1เม็ด1คูณ2นะครับแล้วนี้เราทิ้งไปครับไม่ใช้เส้นนี้ก็ตัดตรงนี้โอเคครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มิลเลอร์มามันไหนไม่ตรงกันบางจุดนะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าองศาอะไรเงี้ยทิศทางมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็แล้วดิ่งโน no. นะครับแล้วก็ copy มา1คูณ2นะครับแล้วก็ลบทิ้งไปเรียบร้อยครับเราก็จะได้จันทันเรียบร้อยนะครับอันนี้จันทันนะนะครับแล้วก็ต่อไปครับมาดูตัวนี้อันนี้คือตะเข้นะครับนี่คือตะเข้นะครับนี่คือตะเข้นะครับแล้วก็make component นะครับตะเข้นี่ตะเข้แล้วก็ย้ายลงไปคืนครับแปะลงไปตะเข้นะครับต่อไปก็คือตัวนี้อกไก่นะครับมีแค่นี้นะอันนี้ก็อกไก่ครับmake component ครับตั้งชื่ออกไก่เรียบร้อยครับอกไก่ต่อไปเหลือดั้งเหลือดั้งครับดั้งเนี่ยจะไปวางบนอาเสดั้งก็ลากเส้นลงมาครับแล้วก็ลากเส้นลงมาสังเกตนะครับว่าแทบจะไม่ต้องสร้างเลเยอร์เลยนะครับเอาไปวางบนนี้อาเสอันนี้ครับลากลงมาตามแกนน้ำเงินครับแปะอาเสแล้วก็ตรงนี้ครับดั้งเรียบร้อยก็จะมีอาเสที่มันไม่มีเหล็กนะครับแล้วเข้าไปได้อาเสได้แล้วก็ลากเส้นตรงนี้มารับ
นะในเกษตรนี่ครับมีจุดที่มันตัดตรงนี้นะครับเนี่ยไม่มีครับแล้วก็ลากเส้นมารับตรงนี้ครับนะครับนี่เกษตรที่ไม่มีเหล็กรับแล้วก็เอาเหล็กมารับตรงนี้เกษตรนะครับก็ตรงนี้เลือกดั้งครับMake component นะตั้งชื่อว่าดั้งโอเคครับนี่คือหลักการครับตอนนี้ผมก็จะระเบิดออก explode นะเอาละผมจะวัดเหล็กครับทั้งหมดนะผมจะเอาเหล็กลงมาก่อนเอาลงมาวางนะครับในส่วนที่เป็นตัวอาเซเนี่ยลากลงมาวางแปะในส่วนที่เป็นตัดลงไปที่ตัวจันทันก่อนครับเฮ้ยเนี่ยท่านอาเซอาเซนะครับเนี่ยเส้นนี้ครับเราต้องเอาเสเนี่ยตะเข้มาวางบนอาเซนะครับเนี่ยนี่ครับแล้วก็ลากเส้นตรงนี้ไปก่อนนะชนนี้ก็ได้นะครับก็จับมาวางครับโอเคครับนั้นตะเข้จะวางบนอาเซพอดีครับแล้วก็ตอนนี้เสร็จละโอเคผมจะวัดอะไรทั้งหมดนะครับปุ๊บง่ายมากครับเราก็กดตรงนี้เลยนะครับไปที่เพิ่มข้อมูลที่อยู่ในโมเดลนะแล้วเราไปที่คอมโพเนนต์ครับปรับให้เป็นความยาวก่อนเล็งจากนั้นนะครับเลือกทั้งหมดเลยแล้วก็เพิ่มข้อมูลจากชิ้นงานที่เลือกถูกไหมครับเห็นไหมครับมันจะเรียงเหล็กมาเลยครับแล้วก็แอพพลายปุ๊บเห็นไหมครับความยาวเหล็กทั้งหมดก็จะแสดงขึ้นมาเลยโอ้โหชีวิตดีไหมครับอ่ะต่อไปครับเรามาดูแอเรียตรงนี้ครับเราก็เมคคอมโพเนนต์เข้าไปครับผมตั้งชื่อว่ากระเบื้องมุงหลังคาอ่ะเราจะวัดแอเรียทั้งหมดครับตรงนี้ตั้งแต่ฝ้าภายในฝ้าภายนอกกระเบื้องมุงหลังคานะเราก็มาปรับตรงนี้ครับเพิ่มข้อมูลที่อยู่ในโมเดลแล้วปรับตรงนี้ให้เป็นแอเรียเดฟนิชันให้เป็นแอเรียนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเลือกทั้งหมดนะกดเพิ่มข้อมูลเห็นไหมมันจะเรียงออกมาฮะมีอะไรบ้างครับกด apply ปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะมีแอเรียให้โอ้โหง่ายมากอ่ะตรงนี้ครับเป็นตัวเชิงชายเราก็เลือกไปเลยครับง่ายดีอาจเชิงชายแล้วก็วัดเป็นเลงครับความยาวปึ๊บเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราก็จะได้เชิงชายแล้วนะครับอ่ะต่อไปนิดนึงครับต่อไปนิดนึงนะโอเคนะครับต่อไปเหลือแค่แปรครับแปรนี่จะยากนิดนึงนะ explode แล้วผมก็จับเฟสนะของตัวเนี้ยลงมาครับแปะตรงนี้ไม่ต้องกระดาษจริงๆไม่ต้องกระดาษโอเคแปรเนี่ยครับเราจะต้องใช้หลักการแบบนี้ครับแปรเนี่ยมันจะเป็นกระเบื้องนะครับข้างในนะดูอันนี้เทคนิคของโปนะครับแล้วเราก็มาทำสี่เหลี่ยมอันหนึ่งตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับทำหน้าที่ในการตัดแปรเราคิดอยากไปเลยว่าเอาง่ายๆเอาแปรตัวสุดท้ายมีด้วยนะครับมันอาจจะไม่มีก็ได้แต่เราเกินดีกว่าขาดเราก็จับตรงนี้ขึ้นมาครับก๊อปปี้มานะในแนวเอียงครับมาแปะตรงนี้นะครับก็คูณกับ32เซนครับ32 cm นะครับ enter นะก็คือ copy มาตามแนวเนี้ยแต่ขอ32เซน32เซนนะครับพิมพ์เข้าไป32เซนเอาใหม่ทีจับตรงนี้จับมุมนี้นะพิมพ์32 cm จากนั้นตามด้วย x ครับ20ไปเลยนะเกินดีกว่าขาดครับให้มันเกินไปเลยครับเนี่ยสไลด์แบบนี้ครับเพื่ออะไรเพื่อหาแนวแปรครับเอาละนะครอบทั้งหมดครับคลิกขวา intersect face width นะครับ selection จากนั้นลบ face ทิ้งให้หมดนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เราก็จะได้แปรมาแล้วเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยครับmake component ตั้งชื่อว่าแปรครับแล้วเราก็ย้ายแปรครับลงไปวางข้างล่างแล้วตอนนี้ครับโครงหลังคาแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ไปที่เพิ่มข้อมูลในโมเดลครับแล้วก็ไปที่แปรนี่ง่ายๆครับแปรแล้ววัดความยาวเป็นเลงครับแอพพลายครับเรียบร้อยครับเสร็จนะเราสามารถจะแบ่งหมวดงานได้ครับจันทันเนี่ยเขาเรียกว่านะครับโครงหลังคาเพื่อจัดบทงานครับหน่อยนึงเพราะว่าเวลาเราส่ง Excel เนาะมันจะได้อยู่หมวดเดียวกันโครงหลังคาอันนี้ก็โครงหลังคา
ดั้งก็คงหลังคาอกไก่ก็คงหลังคานะครับอาเสก็คงหลังคาเชิงชายก็คงหลังคาแปรก็คงหลังคานะครับต่อไป F1 ครับก็คือคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กครับคอนโดนซีนะครับแล้วก็ก๊อปปี้เลย F2 ก็คอนกรีตเสริมเหล็ก B1 นะครับก็คอนกรีตเสริมเหล็ก B2 ก็คอนกรีตเสริมเหล็ก C1 ก็คอนกรีตเสริมเหล็ก C2 ก็คอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเรียบร้อยต่อไปครับ PS ก็คือคอนกรีตเสริมเหล็ก S1 ก็คอนกรีตเสริมเหล็กนะครับอันนี้คือนะครับงานสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมนะครับนะครับฝ้าภายนอกก็สถาปัตยกรรมฝ้าภายในก็สถาปัตยกรรมเรียบร้อยครับเห็นไหมง่ายไหมครับกดรีเฟรชหนึ่งครั้งปึ๊บเอาละครับเราก็มากดรีพอร์ตครับตรงนี้บริเวณนี้นะรีพอร์ตครับเราเรียนมาแล้ว17ตอนแล้วนะแล้วตอนนี้คนดูครับมันจะเช็คได้เลยครับว่ามีอะไรบ้างคอนกรีตเสริมเหล็กเห็นไหมครับนี่คือคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กพุทติ้งก็คือสีนะต่อไปครับเรามาดูงานสถาปัตยกรรมครับนี่นะครับนี่นะเชิงชายเชิงชายไม่มีเดี๋ยวนะสถาปัตยกรรมเชิงชายไม่มีนะครับเห็นไหมเราดีนะที่เรารู้นะครับว่าเชิงชายไม่มีเนี่ยนะครับอย่างเราตรวจสีได้ครับเรามาเพิ่มข้อมูลครับลืมเชิงชายเชิงชายเดี๋ยวนะผมใส่ไปแล้วนี่เชิงชายอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือเชิงชายเดี๋ยวมาปิดก่อนนะผมเลือกตรงนี้นะแล้วก็กดเพิ่มข้อมูลจากชิ้นงานที่เลือกเชิงชายปึ๊บโอ้เชิงชายไปอยู่ข้างหลังคาโอ้โหไม่ใช่นึกว่าหายไปไหนครับอยู่ในงานสถาปัตยกรรมนี่เองโอเคเชิงชายนี่อยู่ในสถาปัตยกรรมนะครับโอเคไม่เป็นไรเนี่ยข้อดีของการเช็คได้ไหมครับกลับมาใหม่ครับมาใหม่นะกดรีเฟรชหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดรีพอร์ตครับเห็นไหมครับว่า easy and fun นะขยายนิดนึงครับแล้วก็มาดูเอาใหม่ทีงานสถาปัตยกรรมเรียบร้อยครับกระเบื้องมุงหลังคาอยู่ไหนเนี่ยกระเบื้องมุงหลังคายังไม่ได้ใส่ครับโอเคไม่เป็นไรใส่เข้าไปครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยข้อดีของการที่เรามีนะครับตัวนี้นะเนี่ยโอ้ผมไม่ได้ make component เหรอเนี่ยระเบิดออกกันเนี่ยเอาใหม่ครับ make component ครับกระเบื้องมุงหลังคาเห็นไหมครับข้อดีของป้ายอินตัวนี้ครับมันสามารถช่วยเพิ่มนะครับนะทำให้เราสามารถที่จะนะครับลืมอะไรเนี่ยเราใส่ได้เลยทันทีแอร์เรียครับแล้วก็กด apply refresh ครับแล้วตอนนี้ดูนะกดอีกครั้งหนึ่งครับ refresh ครับแล้วกด report เห็นไหมครับว่าตอนนี้เราก็จะมีตรวจสอบได้เลยครับครบละนะครับเดี๋ยวดูทีเอ้าตายละกดพลาดโอเคเครื่องมือถอดราคานะครับกดขยายหน้าจอครับแล้วก็ขยายเต็มจอเลยเรียบร้อยครับมาดูกันนะในส่วนหายไปไหนละจันทันอเซฟ้าภายในภายนอกกระเบื้องมุงหลังคาอ๋อยังไม่ได้ใส่เป็นแอร์เรียครับปึ๊บแล้วก็เป็นงานอะไรงานสถาปัตยกรรมรีเฟรชครับแล้วกดรีพอร์ตครั้งหนึ่งโอเคครับคอนกรีตสำเร็จสถาปัตยกรรมเห็นไหมครับนี่ครับมาเลยเฟสนะครับแล้วก็คงหลังคานะครับเรียบร้อยเลยนะครับนะ easy and fun ครับนี่คือตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับในการทำงานนะครับนะ
ซึ่งจะช่วยเราสามารถจะนะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามาดูสังเกตได้ว่าตอนนี้สีเนี่ยของชิ้นงานที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้ครับมันคือเฟซใช่ไหมถ้ามันเป็นเหลี่ยมแบบนี้ครับแอเรียของมันอาจจะอ่านเอียงนิดนึงนะแต่มันอ่านชิ้นงานเป็นชิ้นนะครับเป็นคอมโพเนนต์นะครับเราดูได้ตัวอย่างเช่นถ้าผมต้องกดดูตัวโครงหลังคาหรือตัวเนี่ยกระเบื้องมุมหลังคานะครับดูนะแม้มันจะอ่านเฟซเดียวนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ตอนนี้อ่านที่27อ๋อโอเคโอเคในกรณีที่มันเป็นนะครับในส่วนที่เป็นกระเบื้องมุมหลังคานะครับคอมโพเนนต์ตรงนี้ครับเราจะต้องแยกออกจากการเป็นสแลบนะครับอ่ะวิธีการคือตรงนี้ครับเราจะต้องมาแยกนะครับออกมาเป็นแผ่นดังนั้นเองตรงนี้ครับระวังให้ดีนะเราไม่ควรทำแบบนี้ครับเราควรใช้เลเยอร์แทนครับถูกไหมครับเลเยอร์แทนถูกไหมเพราะว่าเลเยอร์เนี่ยจะทำให้เราอ่านชิ้นงานได้ง่ายขึ้นครับผมไม่กรุ๊ปนะครับนะครับเนี่ยชิ้นงานกระเบื้องบนหลังคาเนี่ยหรือใช้สีดีกว่าง่ายดีนะครับใช้สีง่ายกว่าครับอ่ะกด B bucket ครับแล้วเราก็ไปที่นะครับสีครับจากนั้นนะครับเราก็เอาสีมาทาครับมันตรวจสอบได้นะครับอ่ะโอเคเราก็มานะครับที่สี material นะแล้วกดรูปบ้านนะครับดีครับสีครับอันนี้ก็เป็นกระเบื้องมุงหลังคาครับนะครับวันนี้ก็เรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะเห็นไหมครับตรวจสอบได้ง่ายไหมครับนี่ถ้าไม่มีเครื่องมือตรวจสอบนะเหมือนโปรแกรมตัวอย่างเช่น Codifier Pro ถ้าพลาดเลยนะ Surveyor พลาดก็พลาดเลยเหมือนกันนะครับแต่นี่ทำให้เรารู้เลยว่ามันเป๊ะไหมครับเราตรวจสอบได้ไหมครับสีมันขึ้นทีเดียวอ่ะเราคลิกขวาเนี่ยลบทิ้งครับลบข้อมูลทั้งหมดในแถวที่9ทิ้งจากนั้นใส่ใหม่ครับเพิ่มข้อมูลที่อยู่ในโมเดลแล้วก็ไปที่อะไร material ถูกไหมกับเบื้องมุมหลังคาครับอ่านค่าเป็นตารางเมตรครับปึ๊บกดดูทีครับตรงนี้นี่ถูกต้องแล้วครับแล้วก็มาที่งานสถาปัตยกรรม copy ครับ control c แล้วก็ control v วางครับเรียบร้อยครับกด refreshและตอนนี้ครับเราก็เสร็จแล้วครับถอดวัสดุเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีแบบบ้านใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าเราแบบนี้ครับเราก็จะรู้เลยว่ามีอะไรบ้างถ้าเราต้องการอ่านกระเบื้องครับก็อ่านได้เอาสีทาเข้าไปถูกไหมครับเหล็กเส้นก็ใส่ได้นะครับถ้าอยากใส่นะอ่ะโอเคนะครับนี่คือหลักการเบื้องต้นนะให้เรานำไปใช้ในการถอดวัสดุครับกด Excel นะครับแล้วกดเลือกการรีพอร์ตครับ add Excel sheet นะ for space นะ level ครับอันที่2นะกดโอเคครับเราลองดูครับว่ารีพอร์ตบอมเป็นยังไงครับเรียบร้อยครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะว่าผลงานออกมานะครับในการทำแป๊บเดียวของเราเป็นยังไงครับคลิกขวานะโอเพ่นนะครับ Excel นี่ครับนะนี่คือปริมาณวัสดุราคานะครับที่มันเรียงออกมาให้เราดูเนี่ยครับแล้วก็ all level นะครับอ่ะโอเคหรือถ้าต้องการถอดออกมานะครับไม่เรียงหมดงานครับเราก็สามารถรีพอร์ตได้อีกแบบนึงนะครับเราก็ไม่ต้องรีพอร์ตมาแบบนี้ครับปิดตรงนี้ไปนะแล้วรีพอร์ตนี้ส่งออกข้อมูลดิบครับนะครับเราก็ส่งมานะครับเป็นบอม2แล้วปฏิการต่อแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราเรียงคอร์สโค้ดนะเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะสอนวิธีการทำบ้านจริงๆนะครับแล้วเราลองไล่ดูจากเริ่มต้นเลยนะแล้วเราจะรู้ว่าการแบ่งคอร์สโค้ดเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่ามันจะแบ่งบทงานให้เรานะครับเรียงออกมาเลยนะครับนะครับบอม2ครับคลิกขวา Open with Excel อันนี้การถอดข้อมูลดิบเป็นแบบนี้ครับนะครับเราก็เอาไปจัดการต่อได้นะว่าเป็นยังไงต่อนะครับโอเคเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการถอดวัสดุนะครับบ้านนะครับอันนี้ผมเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวแบ่งไฟล์นี้ให้ทุกคนไปศึกษาด้วยนะในการถอดนะครับนะครับเดี๋ยวผมเซฟเป็น227นะให้ทุกคนเอาไปลองใช้ดูนะครับนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้นะครับตัวนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้โมเดลตัวนี้ครับตัวนี้ครับซึ่งจะเป็นนะครับบ้านจริงๆที่มีครบทุกระบบนะไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่านะครับ Product Connect Report นะครับจะถอดวัสดุได้แม่นยำแค่ไหนนะครับลองมาต่อกันเลยนะครับ
และทุกคนจะโกโปรได้นะครับโลกหลังโควิดนะครับของเรานะครับโลกมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับใครทำงานเหมือนเดิมได้ผลลัพธ์เดิมครับอยู่ยากมากเพราะว่าอะไรเวลาก็จำกัดคู่แข่งก็เยอะนะครับโลกผันผวนนะครับนั่นเองเนี่ยตื่นเช้ามามองหาวิธีการเพิ่ม productivity ตัวเองนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ